Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
ยังไม่เห็นแม้เพียงเงาในวันที่เราเสียใจไม่ผ่านชีวิตต่อไปแค่ว่าวันนี้มันพอมาแพ้เราพ้นมันก็ลุกขึ้นมาดิก็เดินเข้ามาดิมันยกใจหมดวิตายตั้งใจเลยมันเป็นการสมองของเราคนไทยที่ทำกันเรื่องความหาธรรมดาพบกับเสียใจมันไม่บ้าไม่ความของผู้ต้องการสุดท้ายแค่เราบังโอสุนบังแค่ไม่ได้ใส่ใจถึงมาบ้านลงมือกันหายไปสำหรับจะเป็นเพื่อนกันไปครับร่วมสมัยบ้างย้อนยุคบ้างแล้วกันนะฮะก็ในสไตล์ของรำวงย้อนยุคแบบเพชรบุรีแล้วกันนะครับบันไดมี2ข้างนะฮะค่อยๆลงครับใครที่ไม่ทันใจแนะนำข้าวทีเลยฮะ2ข้างใช่ไหม2ข้างครับได้ยินว่า2ขั้น2ข้าง2ข้างบันไดบ้านมี2ขั้นแล้วไงเอาไปทีเตี้ยไงอ๋อไปทีเตี้ยอันนี้สูงอันนี้สูงครับเวทีเราจัดใหญ่ตลอดแน่นอนเวทีใหญ่ใช่ไหมเวทีใหญ่ครับครับผมครับผมนั่นดนตรีก็แบบนี้เลยอะไรฮะจะเต็มอึดอัดอยู่ด้านบนอย่างเงี้ยฮะด้านล่างใหญ่อย่างเดียวนะครับอึดอัดนี่คืออะไรนะนี่คืออึดอัดนี่เพราะมึงก็ดูจำนวนคนเยอะแยะหมดเลยคนเยอะนี่เองเนาะบางทีเราก็พูดหน้าหน้าเวทีแล้วก็งุ้งงิ้งงิ้งด้านหลังรู้กันเพราะอะไรนะฮะเนี่ยคันนี้เนี่ยเปิดทั้งวงเลยแค่นี้เหรออะไรนะเอาแค่นี้ใช่ไหมเราจะบอกแค่นี้แหละครับเดี๋ยวให้น้องๆอดัมได้ไปเข้าน้ำปัสสาวะอะไรให้เรียบร้อยแล้วกันนะฮะใครที่อยากเล่นก็อีกสักแป๊บนึงแล้วกันเดี๋ยวมาจัดกันต่อแน่นอนแล้วกันนะฮะเดี๋ยวสมัยก็จัดให้กันครับนอกสมัยจัดไปแล้วฮะเดี๋ยวจัดไปแล้วเดี๋ยวจัดให้มืดๆไงอ๋อจัดให้มืดๆฟังให้จบก่อนสิครับอะไรนะภาษาอีสานอะไรนะรักกล้วยรักกล้วยขอกูขอพูดภาษาใต้กับมึงคำเดียวพันพืชรอยเย็ดแม่งโอ้โหมึงจากโลกสมัยไปแล้วเมื่อกี้มารักควยอะไรอีกแล้วกูก็งงเหมือนกันพี่นะฮะอันนี้เราไม่ได้พูดคำหยาบนะครับผมควยนี่ภาษาอีสานนี่คือควายแปลว่าควายครับผมนะครับถ้าสมมติควายเจ็บนี่ยังไงฮะควายเจ็บครับควยเจ็บอะไรนะควยเจ็บใช่ไหมควายเจ็บนี่ควยเจ็บนะฮะเจ็บควยนั่นแหละนะครับผมขอบคุณด้วยขอบคุณพวกติดตามด้วยนะครับผมรอบนี้จัดเป็นย้อนยุคนะครับผมกลับมาสู่จัดย้อนยุคนะครับผมเริ่มต้นที่จังหวะตลกครับสันนิษฐานขอด้วยนะครับที่ขอขึ้นมาด้วยนะครับI'm not afraid to die.
มารับฟังสักรอบ